ับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่สะพานรับทะเลบ้านขุนเทียนนะครับใช่แล้วเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ว่างั้นค่ะจริงๆเขาเปิดมาตั้งนานแล้วนะเราไปอยู่ไหนมาเราเพิ่งมาไงเพิ่งมารีวิวแบบลงเป็นรูปไงแล้วคนเขาก็เห็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยคนรู้จักโอเคก็เลยพากันมาเที่ยวใช่ไหมใช่แล้วก็คือที่พ่อดูมาคร่าวๆนะครับเราต้องปั่นจักรยานเนี่ยจากตรงนี้ไปจุดเช็คอินปลายแหลมเลยนะเขาบอกประมาณ4กิโลไป4กับ4 8กิโลนะครับนั่นแหละค่ะทุกคนพร้อมเลยเหรอใช่มีกล้ามแน่นอนกล้ามขึ้นเออก็ต้องมาตามดูกันนะครับว่าวันนี้นะที่นี่นะครับที่เราจะไปปั่นจักรยานกันเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับใช่แล้วอยากจะบอกว่าจักรยานที่เห็นอยู่เราไม่ได้เอามาจากบ้านนะครับอันนี้เราเช่ามาคันละเท่าไหร่แม่40บาท40บาทนะครับเราจะเริ่มปั่นจากเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนถึงจุดเช็คอินของเขาเลยนะครับตรงนู้นแล้วก็กลับมานะคะทุกคนเคยไปเหรอตรงโน้นอ่ะก็ดูรีวิวมาไม่ล่ะตรงนู้นใช่แล้วก็ที่เนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคน6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย4 โมง 15อุ้ยพอดีอ่ะกลับทุ่มหนึ่งไม่ได้6 โมงโอเคพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมงั้นเดี๋ยวลุยเลยดีกว่านะครับไปแม่เดือนฟิตแม่เดือนฟิตบอกเร็วๆหน่อยเก็บจุดชมวิวแล้วไงหล่อว่าดีขนาดไหนใช่ไหมแต่บรรยากาศเขาดีนะแม่เนาะเนาะอันนี้ไม่มีคนขอสอดแดดไม่ร้อนด้วยว่างั้นใช่เมื่อเช้าฝนตกน้องฟิวรอด้วยค่ะตอนนี้หนูเริ่มเมื่อยละช้าๆลูกไม่ต้องรีบฟิวเป็นไงบ้างตอนนี้เริ่มปวดแขนแล้วค่ะเป็นไงพี่ฟิวชิลมากแต่บรรยากาศดีมากเลยเนาะใช่รู้สึกก็มีลมผ่านหลบหน่อยหลบหน่อยข้างหลังมีคุณลุงมาหรือเปล่าอ้าวไปอ้าวไม่ใช่คุณลุงพี่เฮ้ยมีจุดพักเหนื่อยด้วยข้างหน้าโอ้โหไม่เดือนฟิตอะครับโอ้โหกล้ามขาเขาเริ่มขึ้นแล้วพ่อไปไม่รอแล้วแล้วน้องอ่ะน้องหายตอนต่อไปเขาบอกว่าอุโมงต้นไม้ป่าชายเลนนะครับนี่เลยทุกคนข้างบนก็จะเป็นแบบอุโมงต้นไม้นะคะบรรยากาศดีเวอร์บรรยากาศดีอยู่นะใช่ดีที่แบบไม่มีแดดไงก็เรามาตอนเย็นไงใช่คนเข้ามาค่อนข้างจะแบบเรื่อยๆนะบรรยากาศก็คือดีมากเลยนะครับเนี่ยแต่คนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะที่เนี่ยนะใช่มันมีอุโมงค์ไหมเมื่อกี้แต่สะพานนี้ถือว่าแบบอากาศดีอ่ะใช่เนาะลงน้ำก็เลยสะอาดเลยนะนี่ขยันดูบรรยากาศข้างหน้าสิทุกคนที่เราปั่นมาก็คือมาเชยชมธรรมชาติสีเขียวถือว่าบรรยากาศดีอยู่นะใช่แต่เหงื่อแตกงงมากนี่แบบยังไม่ถึง2โลเลยแต่น้ำที่นี่สะอาดมากเลยนะเนาะสีน้ำสวยลงไปเล่นได้กระโดดเลยอ่ะไปไปต่อนะครับธรรมชาติของจริงเลยนะแถวนี้ใช่แล้วฝั่งนู้นท้องฟ้าแบบเป็นสีชมพูอ่อนด้วยพ่อเห็นปะตีนในน้ำเมื่อกี้อ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยฟิวลองลงไปหาซิพี่อยากเห็นอุ้ยนี่ขนาดเหนื่อยปากเขายังชมพูเลยก็เติมก็เติมยาไป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 ยาชมพูเนี่ยทุกคนนี่บอกกำลังการซูเปอร์ร้อนไหมอ๋ออุ้ย2 กิโลแล้วพ่อเนาะใช่2 กิโลเองโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่บรรยากาศดีนะสูดอากาศได้แบบเต็มปอดเลยนะครับนี่เขาบอกว่าป่าชายเลนบางขุนเทียนกม2มีทั้งหมด4กมนะครับแม่สูดอากาศได้แบบเต็มปอดเลยนะอากาศดีมากเลยอ่ะนี่ใครอยู่โซนนี้นะครับลองแวะมาดูได้นะครับเข้ามาไม่เสียตังค์นะแต่ว่าจะเดินก็ได้นะครับหรือว่ามีจักรยานมาปั่นเองก็ได้หรือถ้ามีสกูตเตอร์ก็ลองเอามาเล่นเองได้นะครับนะแม่นะแต่ถ้าเกิดไม่อยากขนไปขนกลับก็มาเช่าเขานะครับจักรยานคันละ40นะครับอ
ป่าชายเลนบางขุนเทียนนะวันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนนะครับเราก็เข้ามาอีกโซนหนึ่งแล้วนะครับต้นโกงกลาง100ปีเข้าอีก50เมตรแม่เดี๋ยวขากลับต้องแวะดูละจักรยานตรงไปนะครับทางเข้าเฮ้ยโซนนี้สะพานก็สวยนะฟิวนะใช่เป็นสีใบไม้เลยใช่ไหมเฮ้ยบรรยากาศดีเนาะใช่มันไม่ร้อนเนี่ยพ่ออ่ะพอไม่ร้อนแล้วอะไรมันก็ดีไปหมดเลยนะใช่นานๆที่จะได้แบบว่าออกมาปั่นจักรยานแบบนี้พร้อมหน้าพร้อมตาปั่นแบบต้องปั่นจริงๆไม่ปั่นไม่ได้อ่ะพร้อมหน้าพร้อมตาตอนมาแม่กังวลนะโอ้โห4กิโลกลับอีก4เป็น8กิโลจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหปั่นไปปั่นมาปั่นชิลเลยกังวลเหมือนเดิมหนูอ่ะขากลับอันนี้เพิ่งกิโลเองไม่3โลเลยโดดมองฟ้าสวยมากเลยนะสีชมพูตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางนะครับที่เราปั่นมานะครับเขาก็จะมีเป็นอันนี้เรียกอะไรเนี่ยประภาคารเหรอไม่ใช่กังหันใช่ไหมไว้ให้เราดูด้วยนะครับตอนนี้แม่กับพี่ฟิล์มนะครับนำไปแล้วพ่อถาก็ยังปั่นดอกเด็ก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 อยู่เลยเห็นปะค่อยไปทุกคนค่อยไปโอ้โอ้ไปไกลมากโอ้ถ้าใส่เสื้อหนาวอันนี้คือร้อนอันนี้ก็บางอยู่อ๋อตรงนี้จะเป็นทางแยกใช่ไหมเขาบอกว่าไปต่อไม่ไหวไปน้ำเงินเขาบอกว่าไปต่อไม่ไหวกลับบ้านเชิญทางนี้แล้วเป็นทางลัดไปที่จอดรถเพราะว่าก็กลับทางเก่าแหละที่ไปวนเจอกันทางโน้นอะยังไม่ถึงเขาบอกว่าสู้ไม่ถอยตรงแล้วทางกลับเขาบอกว่าจริงๆให้มาช่วงเช้ากับช่วงบ่ายบ่ายสี่โมงห้าโมงเงี้ยได้มีเวลามาปั่นนะครับก็ถือโอเคนะถือว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้วมั้งใช่ไหมทางแล้วแล้วเดี๋ยวไปต่อก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วแต่ไม่รู้ไกลแค่ไหนนะเราจะไปนี่ไงครึ่งทางของเราแล้วกลับเนี่ยก็รวม4โลเราจะไปครบ4โลแล้วพอแล้วใช่ฟังแม่ก่อนดีแม่จะไปสู่ความเมืองหวานนึกว่าแม่จะขิดละสู่ความเมืองหวานสู่ความเมืองหวานไกลโพ้แม่ต้องทิ้งจักรยานแล้วโดดลงไปโน้นในความเมืองหวานไกลโพ้สดชื่นอ่ะได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพักเหนื่อยเสร็จเดี๋ยวยาดมยาดมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อฝั่งโน้นค่อยๆไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยดีกว่านะตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะใช่ลมเย็นนะอากาศดีนะแม่นะใช่หายเหนื่อยนะแม่นะแปลว่าน้ำไม่ลึกนั่นน่ะเขายืนอยู่บนเสาเลยใช่เหรอมาตอนนี้นะเราก็ลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เหมือนแบบเขาให้เดินไปปลูกป่าตรงกลางได้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแต่ต้องเดินระวังหน่อยระวังนิดนึงนะคนเดินมันเยอะไม้ลั่นแล้วนะก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่แล้วถ้ามันกรอบอ่ะไม่น่าร่วงไม้ไผ่เขาเหนียวมากเลยนะใช่เหรอบรรยากาศดีเนาะฟิวทำไมเดินเกรงๆอ่ะลูกมันไม่ร่วงหรอกครับฟิวไม่ต้องกลัวแม่เดินเหมือนแม่กลัวตกเหรอกลัวสิก็ระวังนิดนึงนะครับมาเดินกันนะครับก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับมีแบบช่องห่างบ้างถี่บ้างนะครับระวังนิดนึงอาจจะขาตกไปในร่องได้นะครับไม่ไปแล้วเหรอพอเฮ้ยเดี๋ยวอากาศดีแม่แล้วฟิล์มฟิวก็ไปไหนกันล่ะเนี่ยอ้าวแต่อากาศดีจริงนะแม่ฟิวสวยมากนะครับเหมือนที่เขามากันเยอะๆเขามาสูดอากาศใช่ไหมเราใส่แมสทำไมไม่ได้สูดอากาศเลยเนี่ยสุดยอดเลยนะนี่เขาทำอะไรอีกเนี่ยแต่งหน้าอีกแล้วเขาอยากถ่ายบ้างโอ้โหชุดฟิวเข้ากันใช่ไหมเนี่ยก็ธรรมชาติอยู่นะธรรมชาติลงโทษอ่ะเกินเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวมันจะมืดไม่ใช่อะไร
ตอนนี้เรากำลังเดินออกไปนะครับแม่เดือนเนี่ยไปรอที่รถแล้วนะครับส่วนพระถาก็กำลังเดินกลับนะพี่ฟิล์มน้องฟิลก็ถ่ายรูปกันอยู่ก็อีกน่าจะสักแป๊บนึงนะครับก็คงจะเดินตามออกมาแล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาจริงๆนะครับบรรยากาศดีจริงๆนะครับคือตอนนี้เหมือนแบบเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับคนก็เริ่มทยอยมานะครับแต่ว่าไม่ได้หนาแน่นมากนะครับก็เหมือนแบบเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็ทยอยออกไปนะสลับกันนะครับแต่ทางที่ปั่นจักรยานเข้ามาเนี่ยคือมันดีอ่ะบอกได้คำเดียวว่ามันดีอ่ะนะครับบรรยากาศดีมากนะครับทั้งสองข้างทางเลยนะโอเคนะครับผมตอนนี้นะเราก็กลับขึ้นมาบนสะพานเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะปั่นจักรยานกลับแล้วนะครับถือว่ามาวันนี้แบบคุ้มมากอะแม่เนาะแม่บอกว่าอะไรนะจะมาทุกวันเลยโอ้ยอย่าหนูพาเดี๋ยวหนูมาส่งปั่นจักรยานมาจากบ้านเลยฮะกิโลนั่นน่ะโอ้ยอย่างฟิตอะครับเออจริงป่ะเนี่ยพ่อท่านตัดช่วงนี้ออกนะทุกคนเป็นพยานไปเดี๋ยวเราปั่นจักรยานกลับดีกว่านะเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าปิด 18:00 เดี๋ยวเราต้องเอาจักรยานไปคืนเขาด้วยนะครับใช่มี 17:00 กว่าแล้วไปครับผมตอนนี้นะเราก็ปั่นจักรยานไปสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าที่นี่นะครับสะดวกสบายนะแม่เนาะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับใช่สะอาดด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่ควรมาเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะใช่ค่ะแม่รู้สึกไงบ้างอ๋อตอนนี้เหรอคะเหนื่อย แม่แม่บอกเหนื่อยแต่แม่ฟิตมากเลยว่าฮึบฮึบฮึบอย่างนี้เลยอ่ะไม่มีใครแซงเลยใช่แม่แบบบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่คือฟิตมากเลยนะแบบปั่นเอาอ่ะเขามาออกกำลังกายแล้วบรรยากาศโดยรวมเหรอแม่ก็สดชื่นลมลื่นแล้วน้องฟิลล์ล่ะครับถ้าสมมติเรามาปั่นใช่ไหมแบบตอนเย็นๆไม่มีแดดอะไรเงี้ยมันจะดีมากเลยนะแบบเหมือนออกกำลังกายไปด้วยนะคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นแหละก็เรามาตอนไม่มีแดดไงมันก็เลยดีนะคะทุกคนบวกกับบรรยากาศด้วยป่าด้วยก็ดีครับผมแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับก็รู้สึกว่าประทับใจนะเป็นครั้งแรกที่เราได้มานี่เราก็แบบค่าเช่าจักรยานก็ไม่แพงแล้วบรรยากาศข้างในที่เราได้ปั่นเข้าไปก็รู้สึกว่ามันดีมุมถ่ายรูปก็เยอะและธรรมชาติมากใครก็สามารถมาได้ใช่เพราะเราอ่ะไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานแบบนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะแบบไปกินอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไงก็วันนี้มันลดพุงนะคะตัดแต่โลนะใช่หายไปเลยแต่ไม่ไหวแล้วบรรยากาศโดยรวมนะถือว่าดีมากๆแล้วดูข้างหลังดิเห็นไหมโอ้โหแบบมีเรือวิ่งเข้ามาหาเราด้วยบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็สดชื่นล่มลื่นนะครับแล้วบอกเลยใครอยู่กรุงเทพนะครับหรือแวะใกล้เคียงแวะมาได้นะครับที่นี่ก็ดีมากๆคนมารีวิวกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่พลาดนะครับค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย